ไม่ว่าจะงานเล็กหรือว่างานใหญ่แค่ไหนสำหรับใครที่ต้องการเครื่องพิมพ์หน้ากว้างสูงสุดถึง24นิ้วรุ่นนี้ครับกับ Canon Image ProGraph TC20 และต้องบอกว่าตัวนี้เป็นซีรีส์แรกจากทาง Canon ที่ทำให้มันคอมแพคลงแบบนี้นะครับเขามีจุดโดดเด่นตรงไหนบ้างมีความพิเศษอย่างไรต้องบอกเลยว่าตัวนี้เจ๋งมากๆเดี๋ยวผมมารีวิวให้ได้ชมกันครับสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เราเล่นใหญ่กันอีกสักหน่อยสำหรับเครื่องพิมพ์นะครับก่อนหน้านี้เราเคยรีวิวเครื่องพิมพ์ที่อาจจะใช้งานตามบ้านทั่วไปสำนักงานเล็กๆนะครับแต่รอบนี้มีสิ่งที่ใหญ่กว่านั้นขึ้นมาอีกครับตัวนี้นะครับเป็นรุ่นที่เหมาะสำหรับคนที่ต้องการพิมพ์งานไซส์ใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นสถาปนิกวิศวกรหรือว่าเจ้าของร้านค้าก็ได้ที่ต้องการพิมพ์พวกโปสเตอร์นะครับตัวนี้เดี๋ยวผมมาเล่าว่า Canon Image ProGraph TC20 ที่เรานำมาให้ชมเนี่ยเขามีความพิเศษอย่างไรแต่ก่อนอื่นฝากกดติดตามที่ช่อง iMode Official ของพวกเรากันก่อนนะครับสำหรับเครื่องพิมพ์หน้ากว้างนะครับที่เราจะใช้งานกันบ่อยๆอย่างที่ผมเล่าให้ฟังคือจะเป็นในฝั่งของพวกสถาปนิกที่ต้องมีการออกแบบงานนะฮะเขียนตึกเขียนไฟล์แคดวิศวกรต่างๆก็จะเขียนพวกแปรพิมพ์เขียวแล้วก็เอามาไว้ใช้ในการก่อสร้างประมาณนี้นะครับเล่าให้ฟังกันนิดนึงสำหรับก่อนหน้านี้ในฝั่งของ Canon เองถ้าใครอยากจะได้เครื่องพิมพ์หน้ากว้างนะตัวเครื่องพิมพ์ของเขาเนี่ยจะมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่น้ำหนักค่อนข้างเยอะขนย้ายได้ลำบากแต่ในปีนี้ครับ2023เนี่ย Canon ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดนะครับในรุ่น Image ProGraph TC20 และ TC20M นะครับซึ่งมาช่วยตอบโจทย์ตรงนี้เพราะว่าหลายๆคนอาจจะมองว่าเครื่องนั้นใหญ่ไปเทอะทะขนย้ายยากลำบากนะครับแต่ว่าในรุ่นนี้ครับทำให้มันคอมแพคมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวผมพามาดูดีไซน์ของตัวเครื่องนะครับแล้วก็มาดูว่าจุดโดดเด่นของเขานั้นเป็นอย่างไรบ้างเครื่องนี้ครับอย่างที่บอกเป็นเครื่องพิมพ์หน้ากว้างที่รองรับกระดาษได้สูงสุดถึง24นิ้วนะครับจะสามารถใส่กระดาษได้ทั้งแบบม้วนที่เขาเรียกว่ากระดาษแบบโรนะครับแล้วก็กระดาษที่เป็นแบบแผ่นหรือว่าเขาจะเรียกว่ากระดาษนั้นเป็นแบบคัตนะครับใส่ได้ทั้งหมดเลยนะฮะกระดาษคัตยกตัวอย่างเช่น A4 นั่นคือเป็นตัดมาแล้วนะครับ A3 ก็ตัดมาแล้วก็ใช้ได้เหมือนกันหรือว่ากระดาษที่เป็นแบบม้วนๆพวก A2 A1 ก็มีเหมือนกันนะก็สามารถใช้ได้มันจะช่วยในเรื่องของการพิมพ์ต่อเนื่องได้ง่ายมากยิ่งขึ้นถ้าถามว่าขนาดของเครื่องพิมพ์ตัวนี้เป็นอย่างไรนะครับที่บอกว่าคอมแพคนั้นต้องบอกครับว่าความกว้างของเขานะครับอยู่ที่96.8 ซม.ครับแล้วก็ความหนานะที่มาจากหน้าไปถึงหลังตรงนี้ฮะอยู่ที่ 52.5 ซม.แล้วก็ตัวนี้ครับที่เป็นความสูงของเขานะครับจะอยู่ที่ 24.5 ซม.นะครับและที่ด้านข้างของเครื่องพิมพ์รุ่นนี้นะครับก็จะมีที่ใส่หมึกมาให้ด้วยนะครับเป็นที่ที่เราสามารถเติมหมึกเข้าไปถามว่าส่วนนี้มันดียังไงมันดีตรงที่ประหยัดครับเราไม่ต้องเปลี่ยนหมึกเป็นตลับเพราะหลายๆครั้งที่เราเปลี่ยนตลับหมึกมันจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่านะฮะ Canon ก็เลยดีไซน์ให้เป็นตลับหมึกที่เราสามารถเติมเข้าไปได้แทนนะครับความโดดเด่นของเขาเป็นยังไงต้องบอกก่อนว่าเขาดีไซน์มาให้มีสีทั้งหมดอยู่4สีนะครับก็คือ CMYK ซึ่งเป็นสีที่เหมาะกับการพิมพ์โดยเฉพาะแล้วระบบการเติมของเขาเนี่ยเราสามารถเปิดที่ส่วนนี้ได้เลยนะครับก็จะแบ่งแยกเป็นนะฮะด้านบนเป็นสี Black นะฮะหรือว่าสีดำเนี่ยแล้วก็ด้านล่างลงมาก็จะเป็นสี C นะครับผมเป็นทางฝั่งของสีน้ำเงินสีฟ้าสีมาเจนต้านะครับออกแนวสีโทนแดงๆแล้วก็สีเหลืองนะครับข้อดีของการออกแบบของเขาจะมีขวดหมึกมาให้ขวดหมึกตรงนี้มันจะมีการเติมหมึกที่ง่ายและปลอดภัยถามว่าง่ายและปลอดภัยคืออะไรเดิมทีการที่เราจะเติมหมึกบางเจ้าเราอาจจะเคยเห็นการใช้สลิงดูดน้ำหมึกออกมาแล้วก็เติมเข้าไปข้างในแทงค์น้ำหมึกใช่ไหมครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยที่ขวดน้ำหมึกของเขานะครับสามารถเปิดฝามาและจิ้มลงไปได้เลยเขาจะมีระบบล็อกนะคือเราต้องจิ้มลงไปเสร็จปุ๊บหมุนนิดนึงนะฮะแล้วหมึกมันจะไหลลงไปที่แทงค์หมึกเองไม่มีเลอะแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะล้นเพราะว่าระบบของเขาจะเป็นการป้องกันไม่ให้หมึกมันล้นออกมานะครับนี่คือความฉลาดแล้วก็ความสะดวกของเขานะฮะส่วนด้านหน้านะครับของเขาจะมาพร้อมระบบทัชสกรีนเป็นหน้าจอแสดงผลนะฮะและมีปุ่มกดต่างๆเพื่อการสั่งการนะส่วนด้านหลังเนี่ยโซนนี้จะเป็นการใส่กระดาษนะครับกระดาษที่ผมแจ้งไปเขาสามารถใส่ได้ทั้งแบบคัตคือส่วนนี้ครับนี่ยื่นออกมาอย่างนี้แล้วใส่กระดาษเข้าไปไม่ว่าจะเป็นกระดาษ A3 กระดาษ A4 นะครับสามารถใส่ส่วนนี้ได้แล้วก็ภายในครับส่วนนี้ถ้าเรายกขึ้นมาอีกหน่อยนะครับส่วนบริเวณโซนนี้
จะเป็นพื้นที่สำหรับการใส่กระดาษที่เป็นแบบโรหรือว่าแบบม้วนเดี๋ยวผมพาไปดูอีกทีนึงนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับแล้วที่อาจจะสงสัยกันว่า Canon Image Prograph รุ่น TC20 กับ TC20M มันต่างกันอย่างไรรุ่นที่เรานำมารีวิวคือรุ่น TC20 ธรรมดารุ่นเนี้ยจะไม่มีสแกนเนอร์มาให้แต่มันไม่ได้หมายความว่าจะสแกนไม่ได้นะเพราะว่าเขาสามารถใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันได้ส่วนรุ่นที่เป็น TC20M คือมัลติฟังก์ชันนะครับตัวนั้นจะมีสแกนเนอร์มาให้ด้วยอ่ะส่วนเสริมเพิ่มเติมมันคืออะไรอีกด้านหน้าเป็นช่องที่ทำให้กระดาษไหลออกมาครับและส่วนนี้ครับนี่คืออุปกรณ์เสริมนะจะเป็นตะกร้านะครับที่เวลาปริ้นงานออกมาเสร็จปุ๊บเขาจะหล่นลงไปที่ตรงนี้นะครับจริงๆทางฝั่งของ Image Prograph TC20 TC20M เนี่ยเขาจะมาพร้อมอุปกรณ์เสริมได้ด้วยนะที่เราสามารถหาซื้อเพิ่มได้อย่างเช่นตัวตะกร้าที่บอกไปนะครับแล้วก็จะมีอีกเซตหนึ่งคือเป็นเซตของขาตั้งนะฮะเซตขาตั้งตัวนี้สามารถเคลื่อนย้ายได้ด้วยนะครับบอกขนาดกันไปแล้วบอกดีไซน์ต่างๆที่เห็นกันอยู่ตรงนี้น้ำหนักหลายๆคนอาจจะมองว่ามันเท่าไหร่กันที่บอกว่าคอมแพกสามารถใช้งานได้ง่ายพกพาแล้วก็เคลื่อนย้ายง่ายต้องบอกว่าเครื่องพิมพ์ตัวนี้ครับน้ำหนักอยู่ที่32 กิโลกรัมเพียงเท่านั้นนะครับเห็นไหมก็สามารถที่จะยกขึ้นรถนะฮะสมมุติว่าเราทำงานอยู่ที่ออฟฟิศแล้วเราทำงานยังไม่เสร็จแต่อยากจะต้องแบบปั่นงานต่อแล้วไปใช้ตอนกลางคืนอะไรเงี้ยก็ยกไปที่ห้องของเราก็ได้นะครับอันนี้คือการดีไซน์และนอกจากนี้นะครับเครื่องพิมพ์ตัวนี้เนี่ยดีไซน์ที่เราเห็นแบบนี้ต้องบอกว่าเขาได้รับรางวัลด้วยนะรางวัลล่าสุดเลยของปี2023ที่ผ่านมาคือรางวัล IF Design Award จากงาน CES นะครับเห็นไหมว่าทั้งเรื่องของฟังก์ชันการดีไซน์อะไรต่างๆนะฮะทำออกมาได้ดีเลยทีเดียวเดี๋ยวต่อไปเรามาดูเรื่องของสเปคแล้วก็ข้อมูลทางเทคนิคของตัวนี้พร้อมกับการเชื่อมต่อต่างๆเดี๋ยวผมแชร์ให้ฟังต่อครับอย่างที่บอกครับเครื่องพิมพ์หน้ากว้างตัวนี้ครับรองรับกระดาษได้ทั้ง A1 A2 A3 A4 ฝั่งของกระดาษ A4 ครับเราจะสามารถใส่ A4 ได้สูงสุดถึง100แผ่นแต่ถ้าสมมุติว่าเป็น A3 นะครับจะใส่ได้สูงสุดถึง50แผ่นนะครับแล้วก็ด้านหลังของเขาเนี่ยจะเป็นทางฝั่งของการใส่กระดาษโรนะครับซึ่งเขาจะสามารถปรับได้นะไม่ใช่ว่าจะใส่แค่กระดาษ A1 ได้อย่างเดียวที่เป็นหน้ากว้างนะครับเราซื้อกระดาษที่มันแคบกว่านั้นมาก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันเขาจะสามารถปรับได้ว่าเราจะให้แกนหมุนของเขาเนี่ยอยู่ความกว้างเท่าไหร่เดี๋ยวผมพาไปดูอีกทีนึงว่าวิธีการติดตั้งนั้นเป็นอย่างไรนะครับในด้านของความละเอียดนะครับเครื่องพิมพ์ตัวนี้มาพร้อมระบบการพิมพ์แบบ4 สีอย่างที่ผมแจ้งไปเป็นแบบอิงค์เจ็ตหมึกของเขาจะเป็นแบบหมึกกันน้ำค่าความละเอียดของเขาจะอยู่ที่2,400 × 1,200 dpi ถือว่าทำได้ค่อนข้างชัดเจนละเอียดเลยส่วนด้านความเร็วในการพิมพ์นะครับถ้าเป็นขาวดำนะของฝั่งกระดาษ A1 เลยใหญ่ๆถ้าเราอยากจะพิมพ์แบบดราฟมานะฮะจะใช้ระยะเวลา32 วินาทีถือว่าทำได้ค่อนข้างรวดเร็วเลยและตัวนี้มาพร้อมหน่วยความจำภายในนะครับอยู่ที่1 กิกะไบต์ครับเรื่องของการเชื่อมต่อล่ะเป็นยังไงตัวนี้ครับได้ทั้งสาย USB เชื่อมต่อเข้าคอมพิวเตอร์เลยเชื่อมต่อผ่านทาง Wi-Fi ก็สามารถทำได้นะครับเนี่ยอย่างเช่นณตอนนี้ผมเชื่อมต่อเข้ากับ Wi-Fi ของออฟฟิศนะครับโดยที่ไม่ต้องต่อสายอะไรเลยนะระบบการเชื่อมต่อเราจะต้องใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยนิดนึงในการลงไดรเวอร์อะไรต่างๆพอทำเสร็จแล้วเนี่ยคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องในออฟฟิศของเรามือถือพวกสมาร์ทโฟนต่างๆแท็บเล็ตต่างๆสามารถใช้งานร่วมกันได้สั่งปริ้นได้เลยรองรับ Apple AirPrint ด้วยนะเนี่ยผมมี iPhone อย่างเงี้ยมีรูปหรือว่ามีเอกสารที่ผมถ่ายมานะครับแล้วก็ผมอยากจะสั่งพิมพ์สามารถทำได้เลยเช่นเดียวกันครับเพราะว่าเขาจะมองอยู่ในเครือข่ายเน็ตเวิร์กเดียวกันถือว่าสะดวกมากๆแล้วนอกจากนี้เนี่ยทาง Canon เองเขาจะมีแอปพลิเคชันเสริมที่ชื่อว่า Canon Print มาให้ด้วยนะส่วนนี้จะพิมพ์ได้ทั้งรูปเอกสารจัดหน้าอะไรต่างๆได้นะฮะแล้วก็จะมีส่วนเสริมเพิ่มเติมอีกได้ทราบสเปคกันไปแล้วนะครับทั้งเรื่องของการดีไซน์ต่างๆเดี๋ยวต่อไปเรามาลองใช้งานกันดีกว่าว่าเครื่องพิมพ์ตัวนี้ใช้งานยากไหมและมีจุดไหนที่เราควรจะต้องทราบด้วยอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูครับคราวนี้เดี๋ยวผมพามาทดสอบใช้งานกันนะครับสำหรับเครื่องพิมพ์หน้ากว้าง Canon Image Prograph TC20 ตัวนี้อย่างที่บอกครับนี่คือในฝั่งของบักเก็ตนะครับเป็นอุปกรณ์เสริมนะฮะในรุ่น BU06 นะเดี๋ยวผมขึ้นเท็กซ์ให้ด้วยมันจะได้ใส่ให้ถูกรุ่นนะครับเป็นส่วนที่เสริมขึ้นมาคือจะซื้อเพิ่มก็ได้ไม่ซื้อเพิ่มก็ได้แล้วแต่นะครับเราสามารถติดตั้งโดยการบีบตรงเนี้ยดึงออกแล้วก็สวมเข้าไปก็ได้นะครับทำได้ค่อนข้างง่ายคราวนี้ในฝั่งของตัวเครื่องเนี่ยก่อนที่จะกดเปิดเนี่ยเรามาดูตรงหมึกก่อนเพราะว่าส่วนนี้เป็นส่วนสำคัญเขาไฮไลท์อยู่ตรงที่นี้ครับ Canon บอกว่าแท้งหมึกที่เสริมเข้ามาเนี่ยนอกจากเพิ่มความประหยัดแล้วเนี่ย
เขายังดีไซน์ทั้งเรื่องของความปลอดภัยและเรื่องของการใช้งานที่ง่ายนะครับหัวหมึกแต่ละอันครับเขาจะมีสีมาให้อย่างชัดเจนด้านหน้าเป็นสีเหลืองด้านหลังต่อมาเป็นสีแดงนะครับมาเจนต้าเนี่ยนะฮะแล้วก็ทางฝั่งของสีน้ำเงินสีดำเรียงลำดับข้อดีของแท้งหมึกตัวนี้นะครับเวลาเราเปิดขึ้นมาอย่างนี้ขวดหมึกของเขาเนี่ยมันจะเติมได้เลยง่ายๆนะครับขวดหมึกตรงนี้ความออกมาอย่างนี้คือน้ำหมึกไม่ไหลออกมานะมีการซีเคียวไว้ด้วยแล้วก็เวลาที่เราเติมครับเราจะเสียบเข้าไปอย่างนี้ครับนี่แล้วหมึกจะไหลลงไปเองเราจะได้ยินเสียงปึ๊กปึ๊กปึ๊กนะฮะพอหมึกมันจะเต็มเนี่ยมันจะหยุดเองครับนี่ก็เพิ่มความสะดวกแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยแล้วก็ไม่เลอะด้วยนะฮะนี่เป็นตัวอย่างให้ดูนะครับสำหรับตัวการเติมหมึกแล้วก็สามารถปิดไปได้อย่างนี้เลยนะครับเราก็เติมให้ครบทั้ง4ตลับเลยนะครับให้มันครบ4สีแล้วก็ปิดไว้อย่างนี้ครับจากนั้นเราก็กดเปิดเครื่องครับข้อสำคัญนะครับเวลาที่เรากดเปิดเครื่องเสร็จปุ๊บเนี่ยในขั้นตอนแรกๆนะครับที่เราเติมหมึกเสร็จปุ๊บเครื่องเขาจะทำการวอร์มก่อนนะฮะจะใช้ระยะเวลาประมาณ8นาทีนะครับในการที่จะเตรียมหมึกให้พร้อมก่อนที่จะเริ่มทำงานโดยเราจะสามารถดูสถานะได้ที่หน้าจอของเขานะครับดังนั้นไม่ต้องห่วงว่ามันพร้อมสำหรับการใช้งานหรือยังนะครับนี่คือฝั่งของหมึกพอเราเติมหมึกเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปที่ค่อนข้างสำคัญเลยก็คือเรื่องของการใส่กระดาษเข้าไปครับเดี๋ยวผมจะใส่กระดาษทั้ง2แบบเลยนะไม่ว่าจะเป็นแบบโรแล้วก็แบบที่เป็นแบบคัทนะครับการใส่กระดาษเนี่ยเราจะต้องมีการสั่งก่อนนะโดยที่มากดที่หน้าจอนะครับที่เขาบอกว่าเป็นโหลดเปเปอร์เนี่ยฮะแล้วก็เลือกโหลดโรเปเปอร์นะครับเพราะว่าเราจะใส่กระดาษม้วนเข้าไปนะฮะคราวนี้เนี่ยเขาจะบอกวิธีการอยู่ว่าเราจะใส่แบบไหนนะครับแล้วขั้นตอนสำคัญอีกอย่างนึงคือการที่จะเลือกว่าประเภทกระดาษที่เราจะใส่เข้าไปนั้นเป็นแบบไหนนะฮะมันมีให้เลือกเยอะมากๆเลยนะครับอย่างตัวอย่างของเราที่จะใช้ตัวนี้คือเราใช้กระดาษโฟโต้ที่เป็น190กรัมเราจะต้องใช้ไลท์โฟโต้เปเปอร์ตรงนี้นะครับผมก็กดไปเขาจะบอกว่าวิธีการนะครับเป็นยังไงพอเลือกกระดาษเสร็จปุ๊บเราก็มาเปิดตรงนี้ครับเพื่อที่ใส่กระดาษนะฮะเปิดอย่างนี้เราก็จะมีสีฟ้าๆตรงนี้นะครับตรงกลางให้เราดึงขึ้นมาอย่างนี้ก่อนครับหลังจากนั้นครับให้นำโรกระดาษหรือว่าม้วนกระดาษเนี่ยมาใส่เข้าไปด้านหลังนะครับแบบนี้มันจะมีล็อกให้ใส่อยู่ง่ายๆนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยกระดาษให้มันโผล่ขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วมันจะมีช่องสีดำๆครับให้เราเอากระดาษยัดเข้าไปแบบนี้นี่จนได้ยินเสียงดังติ๊ดนะครับนั่นหมายถึงตัวเซ็นเซอร์เขาอ่านแล้วเราก็ปิดแบบนี้ได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับกระดาษก็จะถูกฟีดเข้าไปในตัวเครื่องนะครับแล้วก็จะกลับมาอยู่ในตำแหน่งเดิมนั่นหมายความว่าเราสามารถใส่กระดาษตัวโรเปเปอร์เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วผมบอกอีกนิดนึงการที่เราจะถอดกระดาษโรหรือว่าม้วนกระดาษออกเนี่ยเราจะต้องมากดด้วยนะนี่อยู่หน้าจอเนี่ยเขาจะมีเมนูที่ชื่อว่า remove paper นะครับเราต้องกด remove paper ตัวนั้นออกก่อนแล้วหลังจากนั้นเราถึงจะดึงกระดาษออกได้นะครับคราวนี้อันดับต่อไปเราจะใส่กระดาษที่เป็นแบบคัทนะฮะนั่นคือในฝั่งของกระดาษส่วนที่เป็นพวก A4 A3 อะไรอย่างเงี้ยเราก็เปิดขึ้นมาอย่างนี้ครับแล้วก็ดึงส่วนนี้ขึ้นมานะครับนี่คือกระดาษแบบคัทนะฮะมี2ไซส์ที่ผมมาลองให้ดูอย่างแรกเป็นฝั่งของ A3เราก็ใส่อย่างนี้เข้าไปครับคือด้านล่างเขาจะมีเขี้ยวสีฟ้าๆไว้อยู่เพื่อเป็นการจัดตัวว่ากระดาษที่เราใส่เข้าไปนั้นเป็นไซส์อะไรนะครับลักษณะแบบเดียวกันเลยถ้าจะใส่ A4 เข้าไปก็เหมือนกันครับก็ใส่แบบนี้ได้เลยก็จะบีบเข้ามาแต่ว่าตรงเนี้ยเราจะใส่กระดาษ A3 เข้าไปก่อนข้อดีของในเครื่องรุ่นนี้อีกอย่างนึงก็คือเวลาที่เราพิมพ์เราสามารถเลือกได้ว่าจะให้พิมพ์แบบนี้หรือว่าเป็นกระดาษแบบคัทเนี่ยไปก่อนเลยหรือแบบโรหรือว่าจากม้วนเนี่ยเลยก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องสลับกันไปสลับกันมาคือไม่ต้องถอดเข้าหลายครั้งคือเราใส่ค้างไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีอีกฟังก์ชันนึงเขาสามารถสวอปได้ด้วยนะคือเราสามารถพิมพ์แผ่นใหญ่แล้วก็สลับมาเป็นแผ่นเล็กได้เลยนะครับแบบอัตโนมัติคราวนี้พอตั้งค่ากระดาษใส่ไว้อย่างนี้เสร็จเรียบร้อยเราก็นำคอมพิวเตอร์ของเรามานะครับก็ทำการเชื่อมต่อถ้าใครสะดวกเสียบสายก็เสียบสายเข้าไปได้ครับแล้วก็เสียบสาย USB เพื่อทำการลงไดวงไดเวอร์อะไรแต่ว่าผมพยายามที่ไม่ใช้สายเลยเพราะว่าจะเน้นเรื่องของไวเลสด้วยความที่เครื่องรุ่นนี้เขาใช้ระบบไวเลสได้นะครับผมก็ทำตามขั้นตอนเดี๋ยววิธีการติดตั้งพวกไดรเวอร์ต่างๆขั้นตอนต่างๆในเว็บไซต์ของ Canon เขาบอกไว้ให้เรียบร้อยนะครับเอาง่ายผมสรุปให้ได้เลยผมใช้กับ Mac เครื่องนี้ครับตัวนี้เป็น MacBook Pro 14นิ้วนะฮะตัวชิป Apple Silicon ถึงบอกว่าเนี่ยแม้ว่าเป็นชิป Apple Silicon ก็สามารถใช้งานได้ Windows ก็สามารถใช้งานได้ครับเดี๋ยวผมจะลองสั่งพิมพ์กระดาษ A3 นะครับซึ่งเป็นกระดาษที่เข้าอยู่ท็อปฟีดนะในเครื่อง Mac เนี่ยเราสามารถปรับตั้งค่าได้เพราะว่าเดิมทีค่า default ของมันจะอยู่ที่ raw นะฮะดังนั้นถ้าสมมติว่าเราไม่ปรับเนี่ยมันจะเอากระดาษจากใน raw ออกมาก่อนนะฮะถ้าใครอยากจะเอาจากท็อป
หรือว่ากระดาษที่อยู่ด้านบนเราต้องมาปรับนะฮะในเมนูของ Printer นะฮะ Printer Option แล้วก็อยู่ที่ Quality and Media ติ๊กขึ้นมาเราจะสามารถเลือก Paper Source ได้อันนี้ผมตั้งเป็น Top Feed แล้วผมจะกด Print นะครับ A3 เราก็จะเอาไว้ Draft งานหรือว่าส่งงานให้กับลูกค้าเพื่อเอาไว้ดูแบบง่ายๆนะฮะรายละเอียดคือความกว้างอาจจะไม่ได้เยอะนะครับเนี่ยเราสามารถสั่ง Print ตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวดูความเร็วกันอันนี้จะพิมพ์ทั้งสีแล้วก็ขาวดำนะครับอันนี้เป็นทางฝั่งของสถาปนิกเขาส่งไฟล์ PDF มาให้ผมว่าออฟฟิศของเรานะก่อนที่จะเป็น iMode ตรงเนี้ยเขาดีไซน์มาเป็นแบบไหนนะให้ดูสังเกตที่ความเร็วนี่ครับอันนี้เป็นกระดาษ A3 Top Feed ที่เราตั้งขึ้นมานะครับนี่ฮะนี่เป็นทางฝั่งของการพิมพ์ที่เราจะสั่งให้จากตรงนี้นะอย่างที่บอกครับว่าเราสามารถเลือกได้ว่าจะให้เป็นทางฝั่ง A4 A3 ได้หมดนะตรงนี้นะครับจะงานเล็กก็ไหวงานใหญ่ก็รอดเดี๋ยวต่อไปเนี่ยหลังจากพิมพ์ A3 เสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมพาไปเทสทางฝั่งของหน้ากว้างให้ดูนะครับว่าตัวนี้เนี่ยกระดาษที่เราใส่เข้าไปเป็นกระดาษโฟโต้แล้วไซส์ประมาณ A2 เลยนะครับแล้วดูว่าผลงานที่ได้มันจะเป็นยังไงมันจะคมชัดแค่ไหนที่เขาบอกว่าเครื่องตัวนี้ความละเอียดคมชัดนั้น 2,400x1,200 DPI เลยทีเดียวนะครับมาดูผลงานกันครับผมจะสั่งพิมพ์รูปโดยเฉพาะโทนสีแดง Canon บอกว่าสีแดงเขานี่มีความสดแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติมากๆเลยนะครับอันนี้ผมตั้งค่าหน้ากระดาษเนี่ยผมจะตั้งเป็น A2 นะครับเพราะว่ากระดาษม้วนโรมันใหญ่สุดเราสั่งเป็น A2 แล้วก็ในโหมดของ Quality and Media นะครับติ๊กที่ตัว i Paper Source นะครับให้เลือกเป็น Raw Paper ถูกต้องแล้วแล้วหลังจากนั้นเนี่ย Print Quality เราสามารถปรับตั้งค่าได้นะครับว่าเป็น Standard หรือว่า High หรือว่า Draft อันนี้ผมจะเลือก High ไปเลยเพราะว่าเราจะพิมพ์ภาพนะครับแล้วก็กดโอเคแล้วเราก็สั่งพิมพ์ครับมาดูว่าไซส์ที่มันออกมาใหญ่แค่ไหนแล้วก็เรื่องของสีเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวปล่อยให้เครื่องพิมพ์ตัวนี้พิมพ์งานออกมาก่อนและเดี๋ยวผมเอาไฟนอลเวอร์ชันให้ดูนะฮะว่าผลงานออกมาจะเป็นยังไงครับนี่นะครับโอ้โหดูที่กำลังพิมพ์ออกมานะฮะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูด้วยในคอมพิวเตอร์ผมพิมพ์รูปอะไรแล้วดูสีนะว่าเป็นยังไงบ้างนะอันนี้คือภาพต้นฉบับที่เราสั่งพิมพ์ออกมานะดูครับเป็นยังไงในกระดาษม้วนตรงนี้เวลาที่เขาพิมพ์เสร็จปุ๊บเดี๋ยวมันจะมีการตัดให้ด้วยเลยแบบอัตโนมัติเลยนะครับใกล้เสร็จละนี่เรียบร้อยครับนี่เขาก็จะตัดนี่ตัดเสร็จมาปุ๊บมันก็หล่นลงในบักเก็ตนะฮะหรือว่าในถังคราวนี้เรามาดูนะครับผลงานนี่คือภาพที่เราได้นะครับกับต้นฉบับลองดูครับเทียบกันว่าเป็นยังไงผมว่ามันคมชัดแล้วก็สีสันค่อนข้างสมจริงเลยทีเดียวนะครับและส่วนอีกหนึ่งภาพนะครับเนี่ยจะออกแนวสีน้ำเงินสีฟ้าหน่อยมีความมืดมีเงาผมอยากจะให้ดูว่าอันนี้คือต้นฉบับที่เราพิมพ์ออกมาแล้วก็ดูสิ่งที่ได้นะครับแสงจากไฟหน้ารถมันก็ยังพอเห็นโครงหน้าเห็นอะไรอยู่นะครับก็แสดงว่าเครื่องพิมพ์ตัวนี้พิมพ์ออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับถ่ายทอดสิ่งที่เราอยากจะได้มากระดาษต่างๆที่เราสามารถเลือกมานะไม่ว่าจะเป็นคุณภาพอย่างกระดาษสำหรับการพิมพ์รูปเลยหรือว่ากระดาษธรรมดาพวกพิมพ์งานต่างๆสามารถเอามาใส่ได้นะฮะส่วน A3 เมื่อกี้ที่พิมพ์เสร็จมาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับอันนี้เป็นฝั่งของตัวหนังสือก่อนนะครับแล้วก็มีภาพให้ดูว่าภาพที่เขาได้นะครับอันนี้ผมพิมพ์คุณภาพแบบสแตนดาร์ดนะเพราะว่างาน A3 ก็จะไม่ได้เน้นความละเอียดสูงมากเอาไปไว้พรีเซนต์ให้กับลูกค้าดูก่อนนะครับคราวนี้เราดูฝั่งที่มันเป็นตัวหนังสือเป็นแบบแบรนด์กันบ้างนี่ฝั่งแบบแบรนด์อันนี้เขาเขียนแบรนด์มานะนี่ครับผมว่าคมชัดดีเลยนะครับดูเส้นดิผมว่าคมชัดมากๆเลยนะนี่ครับให้ดูผลงานที่ได้พิมพ์ได้ทั้งสีแล้วก็ขาวดำนี่เป็นผลงานที่ได้จากเครื่องพิมพ์หน้ากว้างนะฮะ Canon Image Prograph TC20 นะครับพิมพ์จากคอมพิวเตอร์กันแล้วเดี๋ยวเรามาพิมพ์จากสมาร์ทโฟนแล้วก็ฝั่งแท็บเล็ตกันบ้างนะฮะอย่างที่บอกครับรุ่นนี้รองรับการพิมพ์ผ่าน Apple AirPrint ด้วยนะครับนี่เป็นภาพจากมือถือของผมเป็นแว่น Apple Vision Pro นะครับคราวนี้เราก็เลือกรูปแล้วก็กดมุมล่างซ้ายอย่างนี้เราเลือกไปที่ Print เขาจะทำการตรวจเช็คนะครับถ้าเราเชื่อมต่อ Wi-Fi ให้กับวงแลนเดียวกันกับเครื่องพิมพ์ตัวนี้นะเขาจะดีเทคเครื่องพิมพ์นะครับแล้วก็นี่ครับเจอเป็น Canon TC20 นะฮะเราก็เลือกขนาดว่าจะเป็นแบบไหนผมก็จะเลือก paper size ให้เป็น A3 ผมจะพิมพ์จากด้านบนนะแล้วก็ media and quality เนี่ยแล้วก็มา make sure อีกทีหนึ่งก่อนว่า feed form คือกระดาษเอาจากไหนนะครับ
มันจะมีเมนโรกับเมนเทรย์ถ้าเมนโรคือเป็นกระดาษม้วนถ้าเมนเทรย์คือกระดาษด้านบนเราต้องเลือกเป็นเมนเทรย์นะครับแบบนี้แล้วก็คุณภาพจะเอาแบบไหนอ่ะผมลองเลือกให้เป็นเบสเลยนะครับแล้วเราก็สั่งปรินท์พอเรากดปรินท์เมื่อกี้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผลที่ได้นั้นจะเป็นอย่างไรครับนี่นะครับเป็นที่เราสั่งปริ้นเมื่อกี้จากสมาร์ทโฟนของผมนะอันนั้นอย่างที่บอกครับเปิดจากแอปพลิเคชันโฟโต้ของ Apple เลยแล้วก็ส่งผ่าน Air Print ออกมาปริ้นนะครับภาพที่ได้ก็เป็นประมาณนี้นะครับแต่ว่า Canon เองเขาก็จะมีแอปพลิเคชันเช่นเดียวกันนะในฝั่งของคอมเนี่ยที่ผมแจ้งไปมันจะมี Canon Direct Print นะฮะดาวน์โหลดมาติดตั้งแล้วก็สามารถสั่งการได้เช่นเดียวกันมันจะมีฟังก์ชันที่เพิ่มมากขึ้นส่วนในมือถือก็จะมีแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Canon Print ครับมีให้มาด้วยเช่นกันหน้าตาจะเป็นแบบนี้ครับถามว่า Canon Print ทำอะไรได้บ้างคือเขาจะสามารถเลือกพิมพ์ได้ว่าเป็น document พวกไฟล์เอกสารอะไรต่างๆเราเลือกไปเนี่ยเราจะสามารถเลือกได้ว่าจะเอาจาก Cloud Service หรือว่าเอาจากตัวเครื่องลิงก์มาได้เช่นเดียวกันเราสั่งพิมพ์ออกมาได้รูปภาพก็ได้เช่นกันนะครับสั่งพิมพ์โฟโต้เนี่ยเขาก็จะสามารถไป select จากคลังรูปภาพของ iPhone ของเรามาได้เช่นเดียวกันนะหรือว่า import จากพวกกล้องอะไรต่างๆสามารถทำได้แล้วก็อีกอย่างนึงครับอย่างที่ผมแจ้งไปว่ารุ่นImage Prograph TC 20เขาไม่มีทางฝั่งของสแกนเนอร์มาด้วยไม่ได้หมายความว่าสแกนไม่ได้นะถ้าสมมุติว่าเราต้องการที่จะสแกนเอกสารหรือว่าต้องการที่สแกนสักอย่างจริงๆมันจะมีโหมดที่ชื่อว่า Smartphone Copy นะฮะเราแต่ Smartphone Copy ไปเนี่ยเราสามารถนำสมาร์ทโฟนนำแท็บเล็ตของเรานะครับไปถ่ายเอกสารแล้วก็สั่งออกมามันจะเป็นเหมือนคล้ายๆเครื่องสแกนแบบพกพาพอเราทำอย่างนี้เสร็จปุ๊บเราก็สั่งปริ้นได้เลยนี่คือความฉลาดของแอปพลิเคชัน Canon Print นั่นเองนะครับที่อยู่บนสมาร์ทโฟนแล้วก็แท็บเล็ตของเรานะครับ Canon Direct Print บนสมาร์ทโฟนของเรานอกจากจะสั่งพิมพ์ได้แล้วยังสามารถเช็คสถานะของพวกหมึกได้ด้วยนะอันนี้ก็ถือว่าเพิ่มความฉลาดทั้งนี้เครื่องพิมพ์ตัวนี้ครับยังพร้อมสำหรับการใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันต่างๆอย่างที่ผมบอกไว้ทั้ง Direct Print Plus บนคอมพิวเตอร์Canon Print บนสมาร์ทโฟนซึ่งจะทำให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถส่งไฟล์ในหลากหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็น PDF, TIF, PNG, JPG หรืออะไรต่างๆมาพิมพ์ได้ผ่านแพลตฟอร์มนั้นนะฮะทางแอปพลิเคชันนั้นเราก็สามารถสั่งพิมพ์แบบ Direct โดยตรงเลยนะครับไม่ว่าจะทางฝั่งของ Apple เองหรือว่าทางฝั่งผ่านแอปพลิเคชันและอีกทั้งนะครับยังสามารถสั่งพิมพ์เอกสารที่เก็บไว้ในคลาวด์ผ่านทางแอปพลิเคชัน Pixma Cloud Link ได้ด้วยนะครับสำหรับผู้ที่ต้องการทำงานแบบไฮบริดก็จะเพิ่มความสะดวกในการพิมพ์อย่างง่ายและอีกอย่างหนึ่งที่ช่วยในการทำงานนะครับซึ่งทาง Canon มีมาให้กับผู้ใช้ทุกคนนั่นก็คือแอปพลิเคชันบนเว็บไซต์อย่าง Poster Artist นะฮะที่จะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบของตนเองได้จากเทมเพลตหลากหลายนะฮะเผื่อว่าใครอยากจะทำโปสเตอร์เมนูอาหารทำภาพสำหรับการเซลล์เพื่อโปรโมทอะไรต่างๆที่สามารถใช้งานได้อย่างฟรีเลยนะครับสามารถไปดาวน์โหลดมาแล้วก็ปรับแต่งอะไรต่างๆให้เหมาะสมกับงานของเราแล้วก็สั่งพิมพ์ผ่านเครื่องพิมพ์หน้ากว้างตัวนี้นะครับไม่ว่าจะงานเล็กงานใหญ่ไซส์ขนาดไหนตั้งแต่ A1 มาจนถึง A4 เครื่องนี้ก็เอาอยู่นะครับนี่เป็นภาพรวมที่เราได้ใช้งานสำหรับเครื่องพิมพ์ Canon Image Prograph TC 20เดี๋ยวต่อไปเรามาสรุปส่งท้ายกันนะครับสำหรับเครื่องพิมพ์ตัวนี้ว่าเป็นอย่างไรกันบ้างครับเป็นไงกันบ้างครับผมกับเครื่องพิมพ์หน้ากว้างรุ่นใหม่ล่าสุดจากทาง Canon กับ Canon Image Prograph TC 20ที่เราได้รีวิวให้ได้ชมกันเราเห็นกันไปแล้วว่าประสิทธิภาพของเขาเป็นอย่างไรการใช้งานเป็นแบบไหนผมว่าสิ่งนี้น่าจะช่วยตอบโจทย์ใครหลายๆคนนะครับอย่างที่บอกไปว่าถ้าเป็นในสายของสถาปนิกวิศวกรหรือว่าเจ้าของร้านค้าที่ต้องการงานพิมพ์ที่มีความละเอียดนะฮะหรือว่าร้านพิมพ์ผมว่าก็ใช้งานได้นะเพื่อลูกค้าจะมาสั่งให้เราพิมพ์โปสเตอร์สามารถใช้งานผ่านตัวนี้ได้เลยหรือว่าออฟฟิศไหนที่เน้นเกี่ยวกับเรื่องของการดีไซน์ออกแบบนะครับแล้วต้องการใช้งานเครื่องพิมพ์หน้ากว้างขนาดนี้นะครับนี่คืออีกหนึ่งตัวเลือกที่นำมาให้ใช้นะฮะใช้งานง่ายดีไซน์สวยงามแล้วก็ประหยัดพื้นที่ในการใช้งานด้วยนะครับเครื่องเล็กนะฮะน้ำหนักเพียง32กิโลกรัมเท่านั้นสำหรับฟีเจอร์ต่างๆนะฮะถ้าหากยังมีคำถามอื่นเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์สอบถามไปที่ใต้คลิปนี้ได้นะฮะแล้วถ้าใครใช้เครื่องรุ่นนี้อยู่ถูกใจไม่ถูกใจชื่นชอบไม่ชื่นชอบตรงไหนนะฮะ
ฝากมาคอมเมนต์ใต้คลิปให้หน่อยมาบอกเล่าให้กันและกันได้ทราบนะครับเรื่องของราคาและการจัดจำหน่ายสำหรับ Canon Image ProGraph TC20 ราคาจะอยู่ที่ 33,900 บาทเข้าถึงได้ค่อนข้างง่ายเลยนะครับสำหรับเครื่องพิมพ์ไซส์ขนาดนี้นะครับส่วนในรุ่น TC20M ที่เป็นมัลติฟังก์ชันนะครับราคาจะอยู่ที่ 39,900 บาทนะครับไม่ถึง 40,000 ทั้ง2รุ่นเนี่ยมาพร้อมการรับประกัน3ปีนะครับเท่ากันเลยนะครับตอนนี้ก็ยังอาจจะมีโปรโมชั่นยังไงก็ไปเช็คราคาล่าสุดอีกทีนึงเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์เอาไว้ให้นะครับที่ใต้คลิปนี้ตามไปดูกันนะครับโอเคครับสำหรับในคลิปรีวิวนี้กับเครื่องพิมพ์หน้ากว้าง Canon Image ProGraph TC20 คงฝากไว้เพียงเท่านี้ครับไว้เดี๋ยวพบกันในรอบหน้านะครับขอบคุณสำหรับการติดตามผมต้อมไอมดขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ